สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้าไม่สวัสดีนี่สวัสดีครับว่าสวัสดีที่สวยนะครับวันนี้พ่อถามลูกตอบนะครับมาในบรรยากาศในสวนนะครับโอ้โหวันนี้จะติดแอร์ห้องแอร์อย่างดีเลยแล้วทำไปสักวัน1,000,000 บาทธรรมชาตินะครับธรรมชาติวันนี้พ่อถามลูกตอบจะมาในเรื่องรหัสลับของเมดานเป็นเรื่องราวที่กล่าวขานในช่องแคบมริกาเรือผีสิงนะครับน่ากลัวมากเสื้อผีสิงทำไมถึงมันไม่ใช่เรือผีสิงนะมันน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่นะครับผีมันไม่มีจริงครับอ้าวต่อไปก็อะไรมีหางอ๋ออันนะครับเข้าเรื่องนะครับรหัสลับเมดานพ่อถามเรื่องต่อก็ศ.1947มีเรือได้รับรหัสข้อความที่เหลือจากเรือโอดัมเมดานที่กำลังเดินทางในแถบช่องแคบมารากาข้อความบอกว่าลูกเรือทั้งหมดตายแล้วเฮ้ยลูกเรือตายหมดเมื่อเดินเรือไปถึงก็พบว่าเรือเมดานอยู่ในสภาพอับปางอับปางเรืออับปางเป็นยังไงคือแบบล่มเรือล่มโอ้และสภาพศพของคนก็แบบประหลาดคือลำตัวแข็งทื่อตาโตเบิร์ตันตาโตเบิร์ตโพงอีทันยังไม่พบบาดแผลใดๆด้วยปัจจุบันไม่มีบาดแผลนะตายยังไงตรงตัวเบอร์พลูต่อไม่หน้าตาเบอร์พลูพูดและไม่มีบาดแผลใดๆด้วยปัจจุบันก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเกิดขึ้นอะไรบนเรือมีคนคาดเดาว่าเรือได้รับสารรับรอดเก็บสารพิษและสารพิษนั้นกระจายอยู่ด้านนอกสาเหตุเกิดจากสารพิษนี้บางคนก็คิดว่าเรือลำนั้นได้พบกับพลังอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติหรือโดนโจมตีของมันหรือโดนโจมตีจากมนุษย์ต่างดาวนี่ใครมันกลมเนี่ยนี่มีคำถามตั้งเหรอเป็นการวินิจฉัยความคิดเป็นสันนิษฐานสันนิษฐานอ้าวเรามาทวนคำถามอีกรอบนะครับรหัสลับเมดานนะครับเรือผีสิงโอ้น่ากลัวมีการตายลืมตาโผล่ข้อข้อศ1947มีเรือได้รับข้อรหัสข้อความช่วยเหลือจากโอแลนเมดานที่กำลังเดินทางในแถบค่อนข้างมรกาข้อความบอกว่าลูกเรือทั้งหมดตายแล้วเมื่อเดินทางไปถึงก็พบว่าเรือเมดานอยู่สภาพอับปางและสภาพศพของคนบนเรือก็แปลกประหลาดคือตัวแขนชื่อตาโตเบอร์โพงติดทันยังไม่พบบาดแผลใดๆด้วยปัจจุบันยังคงเป็นคำถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือมีคนคาดเดาว่าเรือรับรอบเก็บสารพิษและสารพิษนั้นกระจายอยู่ด้านนอกบางคนก็เอาจนถึงกับกล่าวว่าเรือลำนั้นได้พบกับพลังอำนาจของธรรมชาติหรือโดนโจมตีจากมนุษย์ต่างดาวโดนโจมตีโดนมนุษย์ต่างดาวมีคาดเดา1ตายด้วยยาพิษสารพิษแก๊สพิษ2ตายด้วยพลังธรรมชาติ3มนุษย์ต่างดาวตามมนุษย์ต่างดาวโอ้น่ากลัวเหลือเกินอ่ะแล้วนี่มันเป็นคำที่ของคนเป็นคลิปเงียบไปเลยดูวิวสักนิดหนึ่งดิปึ้งหนึ่งปีผ่านไปอะไรมันถ่ายฉัน
จบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซนสวัสดีหน่อยแล้วไม่ได้ยินสวัสดีครับ